สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันพระรหัสบดีที่5เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจ2ช่วงเวลาเช่นกันครับช่วงเวลาแรกก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวช่วงเล่าข่าวไปพูดคุยกับคุณสุชาดาสภาพงศ์นะครับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นนักเรียนและก็ครูเนี่ยเป็นจำนวนกว่า 6,000 คนด้วยกันนะครับแล้วก็โรงเรียนอีก249โรงนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของร้านยาคุณภาพจะเพิ่มการดูแลอาการป่วยเล็กน้อยอีก32กลุ่มอาการด้วยกันเป็นอย่างไรนะครับได้พูดคุยกับคุณปรีชาพันติเวชเภสัชกรอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่2นะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยนำเอามาตรการ3มาตรการมาใช้ซึ่งจะประกอบไปด้วยมาตรการการพักชำระเงินต้นมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับซึ่งจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันสำหรับมาตรการพักชำระเงินต้นกับมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีระยะเวลาในการดำเนินงาน3เดือนด้วยกันส่วนมาตรการสินเชื่อนั้นจะมีอยู่2ประเภทคือสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้วก็สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยนะครับโดยประเภทแรกคือสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันหรือว่าการฟื้นฟูอาชีพก็ได้นะครับโดยธนาคารออมสินได้ผ่อนปลนเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักประกันแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแต่อย่างใดโดยจะให้ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10,000 บาทนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน15เดือนซึ่งในช่วง3เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยยังไม่คิดแต่อย่างใดแต่ว่าเดือนที่4ไปแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.60 ต่อเดือนนะครับส่วนสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งเป็นสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าเดิมหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับที่มีปัญหาบ้านเรือนที่พักอาศัยเนี่ยได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยแล้วมีความจำเป็นจะต้องต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละ100ของราคาประเมินนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยในช่วง3ปีแรกปีที่1จะอยู่ที่ร้อยละ2ปีที่2กับปีที่3อยู่ที่ร้อยละ 3.85 เฉลี่ยแล้ว3ปีจะอยู่ที่ร้อยละ 3.233 นะครับส่วนปีที่4เป็นต้นไปจะอยู่ที่ร้อยละ 5.845 สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับภายในเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่ประสบภัยโดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซ็ตซึ่งเป็นไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังโดยเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ซึ่งหากไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.14 ต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีนั้นสามารถเปิดได้โดยฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 นะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.14 ต่อปีซึ่งการเปิดบัญชีนั้นสามารถนำเงินไปฝากบัญชีไปฝากเพื่อเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 หรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.14 ต่อปีนะครับคำถามคือการเปิดบัญชีต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเท่าไหร่
ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจที่ว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4กันยายนครับจากจังหวัดลพบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณรสลินแก้วกันหานะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับกับเรื่องราวของอุทกภัยซึ่งส่งผลกระทบกับนักเรียนและก็ครูรวมถึงโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเกิดอะไรขึ้นไปพูดคุยกับคุณสุชาดาสภาพงศ์ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุชาดาครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้เราสรุปตัวเลขหรือยังครับเป็นยังไงฮะค่ะก็ได้รับมอบหมายจากท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดานะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเล่าถึงเหตุการณ์ของโรงเรียนในสังกัดของเราได้รับผลกระทบนะคะก็เราจากเรื่องจากเหตุการณ์นี้ค่ะท่านเลขาธิการของเราได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยนะคะก็จะมีการรายงานสถานการณ์ข้อมูลจากโรงเรียนจากเขตพื้นที่มาสู่ศูนย์ของเราซึ่งณวันที่ห้าเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีสถานศึกษาที่รับผลกระทบที่รายงานเข้ามานะคะมี265โรงเรียนด้วยกันแล้วก็มี35สำนักงานเขตพื้นที่19จังหวัดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคเหนือขณะนี้ภาคเหนือเนี่ยก็น้ำเริ่มลดแต่ว่าหลังจากน้ำลดแล้วก็มียังมีสิ่งของหรือว่าอะไรต่างๆดังได้รับผลกระทบอยู่นะคะตรงนี้นักเรียนที่ประสบอุทกภัยก็ทั้งสิ้นนะคะก็มี 4,955 คนแล้วก็มีครูและบุคลากรของเรานะคะจำนวน864ท่านด้วยกันนะคะขนาดนี้ในส่วนตรงนี้เราก็ได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ตลอดระยะเวลาเลยค่ะหมายถึงว่าตอนนี้คลี่คลายไปแล้วใช่ไหมฮะในส่วนบางส่วนของภาคเหนือนะคะอย่างเช่นจังหวัดน่านเนี่ยได้รับรายงานเข้ามาว่าก็ยังน้ำลดละแต่ว่าบางโรงเรียนเนี่ยพอลดแล้วเนี่ยสภาพของโรงเรียนก็อยู่ในสภาพที่จะต้องดูแลและเยียวยาค่ะอย่างนี้ก็ต้องเยียวยาทั้งโรงเรียนก่อนแล้วก็ครูด้วยนักเรียนด้วยเนี่ยฮะหมดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะมีมาตรการยังไงครับในการเยียวยาเรามีในมาตรการของเรานะคะเยียวยาในส่วนในบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเราก็ได้มีการระดมการช่วยเหลือโดยท่านเลขาก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยช่วยกันนะคะช่วยกันดูแลคนที่รับผลกระทบก็ได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนก็คือได้ให้มีเขตพื้นที่ที่รับผลกระทบอะค่ะได้มีการจัดสรรเงินไปแล้วก็ให้กับช่วยเหลือในเรื่องของการจัดถุงยางชีพเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งผู้บริหารของเราระดับสูงนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่จังหวัดเชียงรายท่านเลขาก็ลงด้วยท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงก็ลงไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็มอบถุงยางชีพแล้วก็รวมทั้งพื้นที่ของสุโขทัยด้วยค่ะในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะครับครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบไหนครับในส่วนของโรงเรียนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็คือในส่วนของอาคารนะคะอาคารเรียนก็คือในส่วนนี้ไม่ถึงขนาดที่จะต้องถ้ากรณีที่อาคารเรียนนะคะในอย่างเช่นน้ำมันขังแล้วเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยผลกระทบก็คือหนึ่งก็คือสภาพพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนก็มันก็มีการมีดินโคลนอะไรอยู่นะคะแล้วก็ต้องทำความสะอาดรวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ทันก็เกิดหายนะคะตรงนี้ก็ในส่วนตรงนี้ก็รวมทั้งอาคารที่จะต้องมีการสำรวจอาคารว่าอาคารเนี่ยที่มันมีสภาพที่ไม่สามารถที่ใช้งานได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ได้มีการให้พื้นที่ได้ตรวจสอบแล้วก็มีในส่วนที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นวิศวกรลงไปดูพื้นที่อะค่ะค่ะก็ต้องทำการขึ้นมาเพื่อที่จะได้จัดการช่วยเหลือนี่คือการช่วยเหลือเยียวยาในระยะยาวที่อาจจะต้องดูแลในเรื่องของอาคารสถานที่รวมทั้งส่วนของเครื่องใช้ของนักเรียนอุปกรณ์การเรียนนะคะทุกอย่างด้วยแล้วก็รวมทั้งเสื้อผ้าของนักเรียนเพราะว่าบ้านนักเรียนเนี่ยต้องถูกน้ำท่วมแน่นอน อาจจะต้องแบบว่าเสื้อผ้าจะไม่สามารถใช้ได้หรือมันหายไปกับน้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องสำรวจตรงนี้เพื่อจะเร่งในการที่จะเยียวยาในตรงนี้ด้วยค่ะครับเรียกว่าตอนนี้ก็ต้องใช้อาคารเรียนชั่วคราวไปก่อนนะฮะค่ะก็คือในส่วนที่ค่ะประมาณนี้ว่าในส่วนของอาคารเรียนไหนที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะคะก็คงจะต้องงดใช้ก่อนนะคะในส่วนที่อาคารเรียนที่เราคิดว่ามีความปลอดภัยให้เด็กเราก็จะนำเด็กนักเรียนเรียน
เข้าเรียนในอาคารที่ใช้การได้แต่ในเบื้องต้นบางโรงเรียนที่อยู่ในสภาพเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องหยุดการเรียนชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปชดเชยการเรียนการสอนในคราวต่อไปอะค่ะอ๋อครับอย่างนี้เราก็ต้องให้อำนาจกับทางผู้บริการโรงเรียนดำเนินการได้เลยใช่ไหมฮะค่ะเป็นอำนาจของผอ.โรงเรียนอยู่แล้วผอ.โรงเรียนจัดการนะคะให้เกิดความปลอดภัยโดยท่านผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ทรัพย์สินของทางราชการค่ะครับครับซึ่งสภาพโรงเรียนที่เกิดขึ้นมาแต่ละที่ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่เหมือนกันไหมฮะคุณสุชาดาอ๋อค่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็ต้องเฝ้าระวังครับครับในเบื้องต้นอย่างเช่นของเรานะคะในจังหวัดน่านในจังหวัดน่านของเราอะค่ะก็จะมีพื้นที่เขตพื้นที่ของเราก็มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขตหนึ่งเขตหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่านเขตสองแล้วก็สำนักงานมัธยมนะคะในส่วนของมัธยมของเราก็คือของสพม.น่านนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรวมทั้งในเขตพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะคะก็จะมีหน่วยงานของเราเขตพื้นที่2เขตด้วยกันนะคะแล้วก็มีเชียงรายโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงรายค่ะพื้นที่ที่เฝ้าระวังที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิดก็คือในส่วนของของเขตพื้นที่ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ค่ะซึ่งจะเป็นใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนก็จะมีลักษณะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังมีฝนตกหนักอยู่บางพื้นที่ในส่วนนี้เราต้องระวังในเรื่องของดินถล่มตรงนี้ค่ะต้องระวังนะคะค่ะอ๋อฮะโอ้โหอย่างนี้มันก็ต้องไปดูในรายละเอียดกันเยอะเลยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เราคงไม่คิดใช่ไหมครับว่ามันจะมีฝนหนักอะไรขนาดนี้เนี่ยคือนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าของเราเองเนี่ยหน่วยงานเนี่ยท่านผู้บริหารอย่างที่นำเรียนนะคะว่าท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการของเราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในห่วงเวลาของในช่วงของเหตุตามฤดูกาลต่างๆอ่ะเราก็มีการแจ้งนะคะแจ้งเขตพื้นที่ให้เฝ้าระวังโดยติดตามสถานการณ์ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสถานการณ์เนี่ยเราก็แจ้งให้ทางโรงเรียนเฝ้าติดตามนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังถ้าหากว่ามีเหตุอะไรเนี่ยสำนักงานเขตพื้นที่ก็จะลงเข้าไปช่วยโรงเรียนแล้วรวมทั้งก็ต้องมีเครือข่ายก็คือหน่วยงานในพื้นที่ค่ะจะต้องมีการเชื่อมกันในการทำงานนะคะช่วยดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดอันตรายกับนักเรียนของเราอะค่ะอืมครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือเราก็ไม่รู้ช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะตกมา5วัน5คืนรวดเลยนะครับตกหนักๆเลยใช่ค่ะใช่ค่ะพอโรงเรียนเขาบ่นมาไหมว่าก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคุณชลาก็คือโดยปกตินะคะโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะถ้าฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านแพร่เนี่ยก็เจอผลกระทบอยู่เรื่อยนะคะแต่ว่าปีนี้รู้สึกจะหนักจริงหนักจริงผ่านมาค่ะครับก็บอกว่าหนักแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็มีประสบการณ์มาก่อนรวมทั้งการทำงานที่เรามีศูนย์มีการเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานภายในจังหวัดดูแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีกรมป้องกันก็มีป้องกันจังศูนย์ของปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยงานของส่วนราชการจังหวัดต่างๆเนี่ยเราให้ทำงานเชื่อมโยงกับในหน่วยงานในพื้นที่ค่ะครับหมายความว่าถ้าระหว่างที่อาจจะเป็นเรียนอยู่แล้วก็เกิดเหตุไม่ดีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งมาเลยนะฮะให้ข้อมูลมาเลยหรือยังไงฮะค่ะคืออย่างนี้มันจะต้องเป็นลักษณะของการแจ้งเตือนก่อนนะคะครับค่ะก็คือหลังจากที่มันมีฝนตกหนักเริ่มผิดสังเกตแล้วเริ่มผิดสังเกตแล้วใช่ค่ะทางโรงเรียนนะคะก็จะมีในส่วนของเครือข่ายอะค่ะในเรื่องของการทำงานเขาจะมีการแจ้งเตือนกันนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์เนี้ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าหากว่ามันต้องน้ำท่วมหนักจริงท่านผอ.โรงเรียนก็ต้องประเมินสถานการณ์ละว่าตอนนี้เราควรจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างเช่นถ้าเรารู้แล้วว่าคืนนี้ฝนตกหนักแล้วก็ทางท่านผอ.โรงเรียนจะต้องติดตามสถานการณ์และอาจจะมีการแจ้งก่อนว่าวันนี้งดการเรียนการสอนหรือว่าบ่ายเนี้ยดูละวันเนี้ยเดินทางกลับลำบากแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนค่ะกลับอ๋ออย่างนี้ก็ต้องประสานกับทางอบต.ใช่ไหมฮะหน่วยงานท้องถิ่นเขาอ๋อเพราะว่าเด็กคือขออนุญาตนะคะคือโรงเรียนสถานศึกษาของโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะจะต้องมีการทำงานเชื่อมโยงในไม่ว่าภาวะปกติหรือว่ามีเกิดเหตุแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถิ่นอยู่แล้วค่ะครับนั่นสิครับเพราะว่ายังหลับตานึกภาพเอาคือเขาไม่ได้เดินเถินสะดวกเหมือนในกรุงเทพไม่ใช่นะคุณชาดาบางพื้นที่เด็กต้องเดินขึ้นไปต้องเดินอ่ะพูดง่ายเดินผ่านข้าวเหล้ากาอะไรก็ว่าไปไอ้ตรงเนี้ยเราต้องประสานกับทางผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมดเลยสิครับทำงานเป็นทีมเวิร์กเลยฮะ
ทำงานเป็นทีมเวิร์กอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเครือข่ายผู้ปกครองในการที่ของโรงเรียนเขาจะมีเครือข่ายผู้ปกครองนะคะครับครับเพราะว่ากรรมการสถานศึกษาของเราก็เป็นผู้ปกครองของเด็กของเราใช่ใช่ใช่โรงเรียนค่ะครับพูดง่ายว่าเอาเด็กไว้ก่อนเป็นตัวตั้งใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนงเรื่องเรียนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันปรับได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ค่ะเอาความปลอดภัยของเด็กไว้ก่อนค่ะครับซึ่งก็เด็กทุกคนปลอดภัยดีนะฮะค่ะปลอดภัยค่ะก็มีการติดตามเฝ้าติดตามนะคะเพราะว่าผลกระทบครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะหนักกว่าปีที่ผ่านมาจากที่ได้เรียนแล้วค่ะมีเด็กที่อาจจะมีปัญหาเรื่องที่พักไม่มีบ้างไหมคะคุณสุชาดาคือขณะนี้นะคะที่พักไม่มีเนี่ยต้องได้รับผลกระทบแน่อย่างบ้านน้ำท่วมแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางโรงเรียนก็มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านถ้าสามารถไปเยี่ยมได้ก็จะไปเยี่ยมเด็กที่บ้านแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็ต้องทำงานกับเชื่อมโยงกับเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือได้ทุกมิติอะค่ะดังนั้นในส่วนตรงเด็กคนไหนที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้หรือไม่มีอาหารอะไรเงี้ยเราต้องประสานหน่วยงานนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยจัดส่งเลยค่ะ อ๋อโอ้โหมันก็จะบอกว่าลำบากมันก็ไม่เชิงเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็พอช่วยได้เยอะนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะรู้ว่าเด็กตัวไหนที่มีปัญหาอะไรยังไงแต่ละการนำส่งก็มีบุคคลที่อาสาจะไปส่งให้อยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะนะครับแล้วก็สถานการณ์เท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยจะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติได้ประมาณสักเมื่อไหร่ฮะคือขณะนี้นะคะในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็คงจะถ้าจากที่เฝ้าติดตามหรือว่าจากการวิเคราะห์นะคะตรงนี้นะคะจากข้อมูลที่ได้รับก็คือในภาคเหนือเนี่ยก็คงจะไม่หนักจากที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องมาเฝ้าระวังในส่วนที่ภาคกลางแล้วค่ะที่น้ำจะต้องลงมาตอนนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนให้กับพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเช่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุกดาหารหนองคายนครพนมซึ่งอยู่ติดแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าโรงเรียนไหนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำใกล้ที่ทางไหลของน้ำเนี่ยให้เฝ้าระวังค่ะตอนนี้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแล้วก็รายงานข้อมูลอย่างใกล้ชิดค่ะครับเราจะใช้โมเดลเดียวกันเลยไหมฮะจากทางภาคเหนือใช่โมเดลเดียวกันค่ะเพราะว่าโมเดลนั่นคือเป็นการช่วยเหลือเดือดร้อนหรือระยะยาวอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนในพื้นที่ภาคกลางแหละครับเดี๋ยวก็มาแล้วนี่ฮะเดือนหน้าเนี่ยค่ะเพื่อภาคกลางเราก็ต้องรองรับเช่นเดียวกันค่ะเพราะปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์เหมือนกันว่าอย่างเช่นมีกระน้ำขังน้ำไหลไม่ทันเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบเราก็ลงไปช่วยเหลือเยียวยาส่วนไหนที่ทางสปท.ดำเนินการได้เราก็ต้องเร่งไปช่วยเหลือโดยเรายึดนะคะสปท.นะคะโดยท่านเลขาเองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนมากที่สุดอ่ะครับแต่ลักษณะภาคกลางเขาจะไม่เหมือนกับทางเหนือเนื่องจากว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานใช่ไหมกว่าที่มันจะระบายได้เนี่ยค่ะเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ไม่มีน้ำที่จะระบายลงทางไหนไม่มีทะเลไม่มีเลยนะแต่ว่าทางภาคกลางเป็นแอ่งเป็นแอ่งสามารถที่จะไหลลงมาแล้วก็ลงสู่ทะเลได้อะไรอย่างเงี้ยทะเลแม่น้ำตรงนี้ค่ะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการดูแลซึ่งกันและกันนี่ก็ทางผมเข้าใจว่าทางสำนักงานพื้นที่การศึกษาคงจะรับทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่น่าห่วงอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เดี๋ยวเดือนหน้าภาคกลางเนี่ยน้ำจะมาแล้วก็จะได้เตรียมตัวทันหน่อยคุณสุชาติฮะค่ะก็ในส่วนตรงนี้ทางท่านผู้ปกครองอะค่ะก็จะได้รับการเชื่อมโยงหรือข่าวคราวรวมทั้งความห่วงใยจากสถานศึกษาอยู่แล้วเนื่องจากว่าตามที่ได้นำเรียนนะคะว่าท่านผู้บริหารระดับสูงของเราโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็ท่านเลขาธิการแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของเราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็รวมทั้งบุคลากรด้วยนะคะในครั้งนี้ดังนั้นในเรื่องของการทำงานหรือการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงห่วงเนี้ยมันจะมีความหนักแล้วก็ความสถานการณ์เนี่ยมันจะเพิ่มตรงจุดไหนเนี่ยเราก็ให้ทุกจุดน่ะกำชับทุกจุดโดยเฉพาะที่เรามีศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการของเราเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการแจ้งเตือนกำชับย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เฝ้าระวังในเรื่องนี้ค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้กูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณสุชาดาสภาพงศ์นะครับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.นะครับเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็ลงภาคกลางแล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าแนวปฏิบัติแต่ละโรงเขาน่าจะมีแนวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะถึงที่สุดเนี่ยจะต้องดูแลช่วยเหลือกันอย่างไรก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับ
ในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของร้านยาคุณภาพจะเพิ่มการดูแลอาการป่วยเพิ่มขึ้นอีก32กลุ่มอาการนะครับเป็นอาการป่วยเล็กน้อยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณปรีชาพันธิเวชเภสัชกรอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่2นะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับมาถึงคำถามครับวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ 2.14 เนี่ยนะครับคำถามคือว่าการเปิดบัญชีเนี่ยต้องใช้เงินฝากจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบนะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวงเล็บเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับสักครู่ครับ